สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับแนวทางไทยนะคะประจำวันที่2พฤษภา2566นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันที่1นะคะวันแรงงานนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะสู้กันต่อไปนะคะสำหรับงวดนี้นะคะใครฝันดีนะคะก็แบ่งปันแนวทางกันได้นะคะสำหรับแนวทางไทยนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็ไม่ได้มาไลฟ์สดสำหรับแนวทาง YouTube นะคะเพราะว่าสัญญาณกลัวไม่ดีนะคะแล้วก็แนวทางที่อาจารย์แต่ละท่านให้มาแอดมินยังจดไม่หมดนะคะพอดีแบตหมดก็เลยชาร์จแบตเครื่องเล็กไว้นะคะก็เลยอัดเป็นคลิปดีกว่าท่านผู้ชมจะได้แบบสะดวกนะคะในการที่จะแคปหน้าจอหรือว่าจดแนวทางนะคะก็ถ้าไลฟ์สดบางท่านอาจจะสัญญาณไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้แอดมินก็เลยทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางไทยนะคะของแอดมินนะคะของคุณนิสาราไทยออมสินเด็กสังขาไทยออมสินนะคะแล้วก็หลายท่านรอคอยดับป้าแสงนะคะเด็กสังขาที่สำคัญนะคะวันนี้มีของน้องอ้อมด้วยบนกับล่างนะคะที่น้องอ้อมชอบแล้วก็มีตัวเน้นให้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็คุณพี่สลินาเนาะที่แอดมินจดได้แล้วก็แนวทางเลขบวงสรวงพญานาคนะคะเราก็มีมาให้สำหรับของคุณวันใหม่นะคะแล้วก็มีแนวทางของช่องข่าวสารนะคะท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังที่จะทำการบ้านกันนะคะแอดมินต้องกลับขออภัยที่งวดที่แล้วหายไปนะคะโอ้โหป่วยตลอดลมพิษไอทุกคืนนะคะอันนี้ก็เข้าใจด้วยนะคะคือมันแบบมาไม่ได้เป็นเวลานะคะก็งานยุ่งด้วยนะคะงวดที่แล้วไม่สะดวกต้องกลับขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะแอดมินมาแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแนวทางวันนี้เดี๋ยวแอดมินดูก่อนมีของใครบ้างนะคะคุณนิสารัตเลขบวงสรวงพญานาคช่องข่าวสารดับป้าแสงเด็กสังขะของแอดมินนะคะ0102นะคะแล้วก็ออมสินของนิสารัตนะคะแล้วก็แนวทางของตาเด่นด้วยนะคะที่เขาบอกเทคนิคแอดมินมานะคะแล้วก็เลขของน้องอ้อมนะคะเดี๋ยวให้ไว้สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์สดหรือทำเป็นคลิปเพราะว่ากลัวสัญญาณหายนะช่วงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีด้วยนะคะเอาเป็นคลิปแล้วกันง่ายดีนะคะท่านผู้ชมจะได้สะดวกด้วยนะคะเวลาดูเริ่มเลยละกันนะคะหลายท่านรอคอยนะคะจะได้ทำกันบ้านกันนะคะวันนี้ให้ก่อนเลยสำหรับดับบนตรงๆเท่านั้นนะคะของป้าแสงงวดนี้นะคะ99887700828756851443720103นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางดับป้าแสงเด่นบนล่าง342นะคะเด่นมากที่สุดคือ3ดับ10หน่วยบน7แต่7อาจจะมา100ได้นะคะดับล่างคือ8อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของป้าแสงนะคะเมื่อกี้แอดมินก็ได้ให้แนวทางไทยไปแล้วบางส่วนนะคะใน Facebook นะคะท่านทุกท่านสามารถไปติดตามแอดมินได้ช่องทาง Facebook นะคะหญิงหาคนหน้านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยสามารถสนับสนุนแอดมินได้โดยการส่งดาวเมื่อกี้ก็กราบขอบพระคุณคุณเมย์มากๆนะคะที่ให้ดาวมา50ดวงนะคะขอให้พรุ่งนี้ถูกรางวัลที่1นะคะร่ำรวยนะคะสำหรับคุณเมย์ขอบคุณจริงๆค่ะนะคะติดตามแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะเฟซก็หญิงหาคนหน้านะคะส่วน YouTube ก็ไทยบ้านทีวีนะคะหรือพิมพ์คำว่าแอดมินหญิงก็เจอทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือ YouTube นะคะเจอแอดมินแน่นอนนะคะแค่พิมพ์คำว่าหญิงหาคนหน้านะคะก็จะเจอนะคะเจอแอดมินติดตามได้ทุกช่องทางนะคะอันนี้ก็จะเป็นดับป้าแสงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช่องข่าวสารรุ่นพี่ของแอดมินเองตัวเน้นคือตัวที่วงกลมตัวที่ไม่ได้วงกลมคือตัวรองนะคะก็505 2535และ95นะคะคือตัวเด่นนะคะตามนี้เลยนะคะจากช่องข่าวสารนะคะ
ก็ขอบคุณรุ่นพี่มากๆนะคะที่เข้ามาแบ่งปันแนวทางให้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอไปเลยท่านผู้ชมชอบเลขอะไรคะงวดนี้นะคะสำหรับคุณวันใหม่นะคะให้แอดมินมาบอกว่าชอบ8338นะคะแล้วก็เลขบวงสรวงพญานาคที่บ้านพระแก้วนะคะวันก่อนเขาให้405กับ832นะคะเป็นเลขปิงปองแล้วก็เลขธูปนะคะ405แล้วก็832นะคะบวงสรวงพญานาคสวยงามมากๆองค์สีขาวนะคะที่บ้านพระแก้วบ้านเลขที่62นะคะแล้วก็832ของคุณวันใหม่ตรงกับเลขความฝันแอดมินที่ฝันตอนไหนก็ไม่รู้เขียนติดหน้ากระจกไว้นะคะ283แต่แอดมินได้ลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วล่ะบังเอิญมาชนกับเลขบวงสรวงพญานาคนะคะ832นะคะเป็นเลขธูปนะคะเป็นเลขธูปนะคะเป็นเลขธูปเลขปิงปองนะคะเลขบวงสรวงพญานาคเลขปิงปองเป็น405ตามนี้เลยนะคะแอดมินได้ลอตเตอรี่แล้วล่ะ238 283นะคะจำไม่ได้ว่าตัวไหนนำหน้านะคะต่อไปนะคะเลขตาเซียนก็คือคนที่สติไม่ดีนะคะเดินไปมาไปมาหน้าบ้านนี่แหละค่ะวันก่อนมีคนให้เงิน20บาทนะคะมีคนให้เงิน20บาทแล้วก็ร้านขายของตรงข้ามเขาบอกว่าตาเซียนเก็บเงินให้เอาไหมนะคะตาเซียนบอกว่าไม่เป็นไรนะคะก็แสดงว่าเขาก็พอรู้เรื่องนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าตาเซียนก็รู้เรื่องนะคะประมาณนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่านายขอดูหน่อยเขาก็เลยยื่นแบงค์20ให้ดูนะคะเลข453นะคะเลขตาเซียนแบงค์20แต่นะคะตอนดึกมาแบงค์20หายนะคะเขาก็เดินตามหาทั้งคืนเลยนะคะโมโหหุยหายหุยหายนะคะแบงค์20หายแต่เลขของตาเซียนเลขแบงค์20นะคะ453นะคะอันนี้ก็ให้ไว้เผื่อมีโชคเนาะก็ติดออมสินไว้แล้วกันนะคะต่อไปนะคะเลขของคุณนิสารัตน์รัฐบาลไทยตัวที่วงกลมคือตัวที่เน้นนะคะ32ชนกับป้าแสงป้าแสงชอบเลข2332นะคะทั้งบนและล่างชนกับคุณนิสารัตน์ด้วยนะคะป้าแสงชอบ3223นะคะชนกับคุณนิสารัตน์นะคะตามนี้แอดมินลืมเขียนเอ้ยลืมให้นี่ไงลืมให้หน้านี้ป้าแสงชอบ23นี่นะคะป้าแสงชอบ23 2332นะคะแล้วบังเอิญชนกับคุณนิสารัตน์ด้วยนะคะตัวเน้นนะคะ7887อุ้ยมีความหวังและชนกับแอดมินนะคะ89นะคะตามนี้74ชนกับน้องอ้อมนะคะชนกับน้องอ้อมด้วยนะคะ18ชนกับแอดมินนะคะ18ชนกับแอดมิน7227ชนกับแอดมินนะคะคุณนิสารัตน์โอ้โหนะคะชนกันสำหรับ3ตัวแนวทางนะคะคุณนิสารัตน์ให้ไว้ตามนี้จ้านะคะตามนี้เลยค่ะน่าจะเรียบร้อยเนาะไปกันแบบไวๆวันนี้คงสุดท้ายก่อนหวยออกนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีช่วงนี้ค่าเน็ตก็แสนจะแพงนะคะแต่สัญญาณไม่ดีเลยนะคะคงสู้ไม่ไหวมากกว่านี้นะคะ700กว่าบาทแล้วต่อไปเด็กสังขามี2สูตรสูตรที่1เด่น8กับ9นะคะสูตรที่2 4กับ5เด็กสังขาชอบ83ตามนี้เลยจ้านะคะของเด็กสังขาเข้าทุกงวดยังไม่หลุดเลยนะคะทั้งไทยและออมสินตามนี้เลยนะคะของเด็กสังขะเป็นแนวทางไทยและออมสินสามารถใช้ได้นะคะสามารถใช้ได้ตามนี้เลยค่ะต่อไปนะคะลืมออมสินของคุณนิสารัตน์เด่น4253นะคะตามนี้เลยสำหรับแนวทางออมสินของคุณนิสารัตน์นะคะตามนี้นะคะมองเห็นไหมคะตามนี้นะคะสำหรับคุณพี่สลินนานะคะก็ให้แอดมินมาทางไลน์นะคะสำหรับแนวทางไทยให้96940462รู้สึกน้องออมชอบตั้งแต่แรกๆเลย6272นะคะ05
954206-8485และ86นะคะอันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่สลินนามากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางมาให้กับแอดมินนะคะที่แบ่งปันให้กับสมาชิกนะคะขอบคุณมากๆค่ะตามนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของน้องอ้อมนะคะบนน้องอ้อมชอบ727492และ94นะคะน้องอ้อมชอบบน727492และ94ชนกับแอดมิน72นะคะแล้วก็แนวทางล่างของแอดมินเอ้ยของน้องอ้อมนะคะชอบ62 63 64 72 73 74 92 93 94อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของน้องอ้อมนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะเด่นของน้องอ้อมนะคะ1769นะคะ1769นะคะสำหรับเลขเด่นของน้องอ้อมนะคะนี่ตามนี้เลยชอบตัวไหนลองเอา1ไปบวกกับตัวอื่น7ไปใส่กับตัวอื่นอะไรอย่างนี้นะคะไปวินกันนะคะชอบตัวไหนก็ตามนี้เลยนะคะตัวเด่นต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดมินเองนะคะสูตรที่1นะคะเด่น7กับ6 71 72 73 74อาชนน้องอ้อม72กับ746 1 6 2 6 3 6 4ชนกับน้องอ้อม62นะคะพิกัดบน675พิกัดล่าง890ตามนี้เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่1นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่1นี่จ้านะต่อไปนะคะสำหรับแนวทางไทยสูตรที่2ของแอดมินนะคะเด่น1กับ7 17จะกลับมาอีกไหมนะคะงวดนี้นะคะ11 12 18 19 7 1 7 2 7 8 7 9นะคะก็เสียวอยู่นะอาจจะเป็น172ก็ได้นะคะ172น่าลุ้นนะคะ172 127นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางสูตรที่2เด่น1กับ7นะคะตามนี้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อคืนเมื่อเช้านี้แอดมินฝันอยู่นะแต่จำไม่ได้ว่าฝันอะไรฝันเห็นเลขนี่แหละแต่นึกไม่ออกลืมไปละนะคะลืมไปละว่าฝันอะไรแต่รู้ว่าฝันเกี่ยวกับเลขนี่แหละแต่ลืมคิดไม่ออกนะคะสำหรับเลขความฝันนี่ก็จะเป็นสูตรที่2นะคะก็ยังเหลือของแอดเกมตาเด่นของพี่พิษเพนนะคะแล้วก็ของอีกหลายๆอาจารย์นะคะอันนี้แอดมินต้องกราบขออภัยเดี๋ยวกำลังจะทำการบ้านพอดีชาร์จแบตอยู่นะคะเดี๋ยวแอดมินจะรีบทำเป็นคลิปลงให้แล้วกันคงไม่ได้ไลฟ์สดเพราะสัญญาณคงไม่ดีนะคะคงไม่ดีแต่ทาง Facebook อ่ะสัญญาณมันง่ายนะคะ YouTube อ่ะมันยากนะคะสำหรับการไลฟ์สดต้องเน็ตแบบยังไงไม่รู้นะคะสัญญาณหลุดทุกทีเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีกันทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ